อย่างไรก็ตามครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้านหนึ่งก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกครับหลายประเทศในยุโรปครับก็มีการเฝ้าระวังกันมากขึ้นรวมถึงที่เบลเยียมด้วยนะครับคุณเสาวลักษณ์ที่ล่าสุดอย่างที่เรารายงานไปมีเหตุมือปืนไปยิงทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับค่ะซึ่งทั้ง2คนนั้นก็เป็นชาวสวีเดนทั้งคู่นะคะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยในเวลาต่อมาก็ถูกตำรวจวิสามันไปนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปนะคะซึ่งเหตุการณ์ยิงที่ประเทศเบลเยียมเนี่ยก็มีกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า IS นะคะออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่เป็นภาพนาทีที่เกิดเหตุเลยนะคะโดยผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้ค่ะในภาพเราจะเห็นว่ามือปืนนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีส้มค่ะใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยไล่ยิงคนในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นชาวสวีเดนทั้งคู่นะคะก่อนที่มือปืนจะหลบหนีไปซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจของเบลเยียมก็ได้ปิดล้อมย่านที่พักอาศัยในกรุงบรัสเซลส์ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุครั้งนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วนะคะว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาวตูนิเซียอายุ45ปีอาศัยอยู่ในเบลเยียมอย่างผิดกฎหมายค่ะซึ่งก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมในเวลาต่อมารัฐมนตรีมหาไทยของเบลเยียมระบุว่าชายผู้ต้องสงสัยได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุสังหารชาวสวีเดน2คนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ต้องสงสัยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์อ้างว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อัยการระบุว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวผู้ก่อเหตุระบุชัดนะคะว่าจงใจพุ่งเป้าไปที่คนสัญชาติสวีเดนและสันนิษฐานว่าน่าจะมีแรงจูงใจมาจากการที่มีการประท้วงเผาคัมภีร์อัลกุรอานในประเทศสวีเดนค่ะและล่าสุดกลุ่ม IS ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แล้วนะคะโดยระบุว่านักรบของกลุ่มคนหนึ่งได้โจมตีชาวสวีเดนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและสาเหตุที่พุ่งเป้าไปที่สวีเดนเพราะว่าสวีเดนนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรระดับโลกที่ต่อสู้กับนักรบจีฮัดหลังจากที่ผู้ต้องสงสัยถูกยิงเสียชีวิตทางการเบลเยียมได้ลดระดับเตือนภัยก่อการร้ายในภูมิภาคบรัสเซลจากระดับสูงสุดลดลงมาเป็นรองสูงสุดท่ามกลางความกังวลค่ะว่าอาจจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากเหตุการณ์นี้ได้ส่วนโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศสหภาพยุโรประบุว่าการโจมตีในกรุงบรัสเซลแสดงให้เห็นว่ายุโรปจำเป็นต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงยุโรปส่วนนายกรัฐมนตรีสวีเดนระบุว่าสวีเดนกำลังเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดและเรียกร้องให้สหภาพยุโรปยกระดับการควบคุมชายแดนรวมทั้งความมั่นคงภายในนอกจากนี้กระทรวงต่างประเทศสวีเดนก็แนะนำให้พลเมืองที่อยู่ในต่างประเทศเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้นและเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นพระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศสเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกครั้งค่ะหลังจากต้องปิดไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากถูกขู่วางระเบิดรอบใหม่ก็ทำให้ในช่วงที่ถูกปิดนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วก็บอกว่าผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะคะแต่ว่าก็ปิดแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกรณีคล้ายๆกันแบบนี้ต้องอพยพคนออกมาจากพระราชวังแล้วก็รวมทั้งที่พิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสบอกว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสหรือว่าเบลเยียมเท่านั้นแต่ใช้คำว่า Europe is shaking หมายความว่าในยุโรปทั้งหมดเลยเนี่ยกำลังสั่นสะเทือนนะครับดังนั้นตอนนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการในการที่จะป้องกันเหตุก่อการร้ายอาจจะต้องมีการยกระดับมากขึ้นก็มีรายงานด้วยนะครับว่าในเชิงของด้านการเดินทางการบินการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการประชุมเพื่อปรับมาตรการกันใหม่ด้วยถ้ายังจำกันได้ครั้งล่าสุดที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการแล้วปรับเป็นแบบเข้มงวดสูงสุดก็คือเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกานายวันนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่หลังจากนี้พอมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายคนก็กังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการก่อการร้ายดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับมาตรการกันด้วยนะครับ